สวัสดีครับวันนี้อาจารย์สาธิตเชียงทองนะฮะรองคณบดีฝ่ายบริหารคณะดิจิทัลอาร์ตมาอีกแล้วมาเล่าข่าวอีกแล้วนะครับคราวนี้นะฮะไม่ได้มาคนเดียวผมมากับใครครับอาจารย์ชินทิพย์นะครับเป็นหัวหน้าสาขาช่วยเอฟเฟกต์คณะดิจิทัลอาร์ตมหาวิทยาลัยรังสิตครับนะครับทีนี้ไม่ธรรมดาละวันนี้นะครับเราจะมาเล่าว่าเราไปเยี่ยมชมบริษัทมานะครับซึ่งบริษัทนั้นเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าว้าวว้าวจนไม่รู้จะว้าวยังไงแล้วนะครับบริษัทนั้นคือไม่รอช้าเลยครับนี่ครับนะบริษัทยานิกนะประเทศไทยนะครับซึ่งบริษัทยานิกเนี่ยจำได้ปีเขาบอกว่าปี95เนี่ยอยู่ที่อเมริกาแล้วก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับมาตั้งรกรากอยู่เมืองไทยเนี่ยซึ่งบริษัทยานิกเนี่ยเป็นบริษัทโปรดักชันนะให้กับหนังระดับโลกเลยนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ฮอลลีวูดละกันนะครับเรามีความตื่นเต้นมากใช่ไหมตื่นเต้นมากที่ตื่นเต้นนี่คือตื่นเต้นเรื่องของความเป็นบริษัทเขาอะนะครับอาจารย์ชินทิพย์ลองเล่าหน่อยดิก็บริษัทยานิกเขาจะเป็นบริษัทที่ทำ tracking นะครับ tracking ก็คือการที่พอเราไปถ่ายวิดีโอมาแล้วเนี่ยแล้วเราจะต้องการที่จะ match CG เข้าไปในฉากเนี่ยเราจะต้องจำลองกล้องจริงๆว่ากล้องในตอนที่เราถ่ายเนี่ยมันเคลื่อนไหวยังไงเพื่อจะแมทซีจีเนี่ยให้มันตรงกันซึ่งอันเนี้ยสาขาวิชวลเอฟเฟกต์สอนโดยตรงเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วไงต่อก็คือบริษัทยานิกก็เป็นบริษัทที่รับทำแท็กกิ้งซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมงานระดับโลกรับหนังระดับโลกใช่สวัสดีค่ะชื่อน้อยหนานะคะวิรัตวินสุด Executive Production Manager ที่ยานิกส์ Thailand ค่ะหนังซูเปอร์ฮีโร่ในปัจจุบันเนี้ยมีเกิดขึ้นเยอะมากถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วเนี่ยอาจจะมีปีละ1เรื่องหรือปีเว้นปีแต่ว่าตอนนี้ซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยไม่ว่าจะเป็น DC หรือว่า Marvel เองเนี่ยออกมาค่อนข้างเยอะปีนึงอาจจะมี2เรื่องถึง3เรื่องด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคลากรที่ทางฮอลลีวูดเองเขาก็มีดีมานด์ที่เขาต้องการตัวคาแรคเตอร์แอนิเมชันรวมถึงแคมเปอร์แมชมูฟวิ่งที่จะไปซัพพอร์ตหนังตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยยานิกส์ก็เป็นหนึ่งในบริษัทซึ่งเป็น Marvel Approved เพราะฉะนั้นทางฮอลลีวูดเขาก็ไว้ใจที่จะส่งงานมาให้กับยานิกได้ว่า Security ของเราเนี่ย Qualify ว่าสามารถรับงานของ Marvel ได้ คือเราย้ายมา จาก LA 1995เราย้ายมาที่กรุงเทพเมื่อประมาณปี2005ณตอนนี้เฮดเค้าล่าสุดประมาณ320คนในส่วนของ Operator แล้วก็จะมีอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นส่วนที่จะเป็นตัวขั้นกลางระหว่างลูกค้ากับน้องๆโอเปอเรเตอร์ซึ่งเราจะเรียกว่าโคเนเตอร์ทีมซึ่งมีน้องที่จบจาก Visual Effects Department เนี่ยอยู่ในตำแหน่งนี้ด้วยซึ่งถือว่าเป็น benefit กับยานิกเลยเพราะน้องเขารู้ในเรื่องของมายาริกกิ้งเขาจะเข้าใจว่าถ้าลูกค้าก็ต้องการข้อมูลแบบเนี้ยควรจะให้บริการยังไงน้องที่จบมาจาก Visual Effects นะคะที่เขามาทำในตำแหน่งของ Camera Mesh Movingจากถ้าเทียบฝีมือแล้วก็ความรู้และความเข้าใจและการ learning curve ละกันน้องเรียนรู้เร็วมากแล้วตอนนี้เป็นแบบ top performer ของ Yandex เลยคนที่จบมาจากสาขานี้นะก็เขารู้อยู่แล้วว่าซอฟต์แวร์ข้างนอกมันทำอะไรได้และซอฟต์แวร์ของ Yandex ทำอะไรได้แล้วเข้าใจวิธีการ QC งานอยู่แล้วจะรู้ว่า survey คือมันจะมีศัพท์เฉพาะซึ่งถ้าจบ engineering มาหรือจบ scientist มาเนี่ยจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคุยอะไรกันอะสวัสดิการของยานิกเบื้องต้นเลยคือมี lunch benefit ให้ที่น้องเข้ามาทำงานก็เป็นจะทานอาหารอะไรก็ได้ในบริเวณของยานิกตรงนี้นะคะก็จะมีงบให้ปริมาณหนึ่งใน1เดือนก็พอสมมติว่าหมดเดือนก็รีเซ็ตเป็นเดือนใหม่เหมือนแคปเป็นไงเป็นบัดเจ็ตให้ใช่ค่ะเป็นบัดเจ็ตให้ซึ่งแอดไปกับสลารี่อีกทีนึงพอที่กินโดยที่ไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเออใช่ค่ะมีไปดูหนังสำหรับหนังที่ Yandex ทำนะคะ oh. ก็จะมี Yandex Movie Night ซึ่งว่าเราจะไปดูหนังที่ Yandex ทำแล้วก็ไปดูด้วยกันแล้วหลังจากนั้นก็จะรอดูว่าเฮ้ยมี end credit หรือเปล่าก็จะรอดูจนถึงตอนสุดท้ายในห้างในใช่ค่ะที่พระรามสามารถจะไปพระราม2แล้วพระราม3เพราะมันอยู่ใกล้ตรงนี้นะคะแล้วก็เป็น benefit โดยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นประกันชีวิตหรือว่าประกันสังคมแล้วก็มีตรวจสุขภาพประจำปีค่ะแล้วก็อาจจะมีlunch reward ถ้าสมมุติว่าน้อง achieve goal ต่างๆที่ manager คุณเซตไว้ให้ก็อาจจะไปกันเป็นกลุ่มทานอาหารมื้อใหญ่ใช่ประมาณนั้น
ซูชิอะไรนะนอกจากนั้นก็ท่านอยู่อาศัยแถวๆนี้ครับก็มีรถส่งใช่เราก็เลยเมื่อปลายปีที่แล้วเราเลยลันช์ตัวใหม่ขึ้นมาเป็นเรื่องชิปเวิร์กคือทำงาน4วันหยุด3วันใช่ค่ะเอ็กซ์ตร้าอาร์มนิดนึงมีเคสค่ะคือเดี๋ยวบอกก่อนว่าที่บอกว่าเปิดเผยไม่ได้เนี่ยโซเชียลมีเดียห้ามโพสต์เลยว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือว่าทางฮอลลีวูดใช้เทคนิคอะไรในการถ่ายทำคาแรคเตอร์เป็นยังไงตอนจบของหนังหรือที่เห็นอะไรก็ตามไม่ได้เลยห้ามพูดเลยก็น้องๆเราส่วนมากเขาอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการเขาอาจจะแบบพิมพ์แชทคือตอนนี้เรามีทุนสนับสนุนพนักงานเข้าศึกษาต่อพวกปริญญาโทปริญญาเอกเงี้ยครับก็คือสนับสนุนเทอมละ 40,000 แต่ถ้าเขาถ้าค่าเรียนเขาน้อยกว่าก็น้อยกว่านะคือ maximum 40,000 เดี๋ยวนี้เนี่ยตอบให้เบื้องต้นแล้วกันเนาะถ้าสมมติว่าน้องที่เพิ่งจบมาใหม่เลยนะคะในโดยส่วนมากในตำแหน่งของ production operator เนี่ยเราจะเริ่มต้นณปีนี้2018นะ 21,000 ใช่วันนี้บอกตัวเลขได้เลยใช่ค่ะบอกตัวเลขได้เลยนะคุณประกาศในใช่รู้เคลียร์ทางว่าจะไปยังไงเราให้คุณเท่านี้เลยเนี่ยถ้าคุณอาชีพสิ่งที่เราอยากต้องการเนี่ยคุณต้องตั้งต้นไหนก็คือเริ่มที่21,000เริ่มต้นที่21,000แต่ว่าถ้าสมมติว่าน้องคนไหนตอนที่เราคุยกันหรืออินเทอร์วิวเนี่ยเราเล็งเห็นแล้วว่าคุณเป็นซูเปอร์สตาร์แน่นอนเราอาจจะมีแอดเดอร์ให้เป็นพิเศษได้บวกให้อาจจะเป็น 2,000 3,000 ถึง 5,000 ถึง 8,000 เลยก็ได้สมมุติว่าคุณอยู่ในแทร็กของซุปเปอร์สตาร์แทร็กหรือ management track ถ้าคุณสามารถโชว์ให้เห็นได้ว่าภายใน6เดือนหรือ1ปีเนี่ยคุณจะเป็นตำแหน่งอื่นหรือเป็น management หรือเป็น manager ได้เนี่ยเงินเดือนที่เราแอดให้อีก 5,000 หรือ 8,000 เนี่ยก็จะเข้าไปในฐานเงินเดือนคุณได้เลยเบื้องต้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าคุณเป็นซุปเปอร์สตาร์จริงๆนะคะอยู่ประมาณ2ปีถึง2ปีครึ่งเนี่ยสามารถเป็นทีมลีดได้ที่ Yannixเงินเดือนก็จะประมาณ 40,000 อัพในตำแหน่งที่เป็นโปรเจกต์ลีดตรงนี้นะคะถ้าภายในอนาคตเนี่ยจะมี4ตึกแล้ว8ปีเนี้ยจะมีตึกแรกจะขึ้นมาประมาณ200ถึง300คนซึ่งจะอยู่ได้ภายในปีนี้นะคะซึ่งบอกว่าเรากำลังขยายตามดีมานด์ของทางฮอลลีวูดซึ่งมีหนังค่อนข้างเยอะคือเราดับเบิ้ลทุก3ปีนี่พูดไปแล้วยังคือทุก3ปีเราจะคูณ2วันนี้ก็ขอบคุณครับขอบคุณค่ะยินดีที่ได้เจอกันอีกครับคงได้เจอกันอีกครับผมยินดีครับสิ่งที่เรามีความรู้สึกแบบชอบมากอ่ะนะฮะสิ่งแรกเลยขอพูดแบบเว่อร์ๆเลยนะสิ่งแรกคืออัตราเงินเดือนที่เขาจะจ้างพนักงานใหม่เนี่ยคือแบบโอ้ my god อาจารย์จำได้นับว่าสูงทีเดียวครับนับว่าสูงทีเดียวเท่าไหร่ก็สตาร์ท21,000 ครับเออ21,000 บาทนะงานพนักงานที่สตาร์ทใหม่ถ้าเขารับนะถ้าผ่านการรับไปแล้วนะเมื่อเด็กเราจบไปนะครับเราก็อยากจะให้เขาได้มีชีวิตการทำงานที่ดีมีความมั่นคงแข็งแรงในชีวิตเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองของส่วนตัวของอาจารย์นะจากก็มองว่าในเรื่องเศรษฐกิจในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าความเจริญก้าวหน้าทางด้านพวกdevice ต่างๆพวกเนี้ยพวกโทรศัพท์พวกอุปกรณ์สื่อสารต่างๆพวกนั้นมันมีความรวดเร็วแล้วก็การพัฒนาเปลี่ยนแปลงอย่างสูงใช่มั้ยทีนี้เนี่ยเราก็มองว่าเฮ้ยกลุ่มบริษัทไหนนะที่มันจะอยู่รอดในด้วยสภาวะการแข่งขันที่อย่างเข้มงวดในปัจจุบันแล้วก็อาชีพความมั่นคงนะความมั่นคงในการทำงานของนักศึกษาเราเมื่อจบไปแล้วอันนี้เราคอนเซิร์นมากใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยเราก็จะยกตัวอย่างอย่างบริษัทYannixแล้วกันนะ อันนี้ผมมองว่าการที่Yannixเนี่ยรับงานที่มันเป็นงานฮอลลีวูดงานจากต่างประเทศครับมันมีความมั่นคงที่ทำให้เขาเนี่ยก็คือบริษัทต่างประเทศเนี่ยเขาเม็ดเงินสูงนะครับฉะนั้นการที่เรามีบริษัทที่มีความสามารถจะรับงานฝั่งนู้นได้เนี่ยฉะนั้นความมั่นคงของบริษัทเนี่ยก็ยาวนานนะครับก็กินได้เรื่อยๆคือพอมั่นคงอย่างนี้อันนี้เสริมนะว่าพอเขารับงานจากต่างประเทศที่มันมีฐานเศรษฐกิจที่แข็งแรงอย่างเช่นอเมริกาอินเดียจีนอย่างเงี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาป้อนงานเข้ามาได้ตลอดเวลาหนังมันออนไลน์ตลอดเวลาหนังมันออกเข้าโรงตลอดเวลานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทลักษณะแบบเนี้ยนะฮะก็จะแข็งแรงตามไปด้วยแล้วยิ่งอยู่ในเมืองไทยไม่ต้องขนขวายเอาไปอยู่ต่างประเทศใช่ไหมค่าของชีพก็ถูกรายได้ก็โอเคเนี่ย
ผมก็เลยมองว่าฐานลักษณะบริษัทแบบเนี้ยมันน่าทำงานแล้วกันแล้วก็ชีวิตการงานก็จะมั่นคงอันนี้มองไร้สายอย่างนั้นนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่มองเรื่องข้อดีของบริษัทที่มันรับงานจากต่างประเทศเนี่ยความภูมิใจใช่ไหมใช่ครับใช่ก็คือตามเอ็นเครดิตส่วนใหญ่บางเรื่องก็จะมีชื่อบริษัทขึ้นครับซึ่งอันนี้เสริมนิดหนึ่งบริษัทเขาบอกว่าทุกครั้งที่งานที่รับจากต่างประเทศแล้วฉายในโรงในประเทศไทยเนี่ยเขาปิดบริษัทเลยนะพาพนักงานไปดูครับแล้วก็จะดูถึงตอนจบว่ามีชื่อบริษัทขึ้นหรือเปล่าแล้วมีชื่อตัวเองขึ้นไหมนะโอ้โหคุณคิดดูน้ำตาไหลนะคุณอันนี้พูดถึงคนทำงานในด้านนี้นะในวงการเนี่ยโอ้โหได้ทำงานระดับโลกแล้วมีชื่อเราเนี่ยนะไปขึ้นอยู่บนเอ็นเครดิตตอนท้ายเรื่องเนี่ยโอ้โหเราน้ำตาไหลนะพ่อแม่ครอบครัวเนี่ยอาจจะต้องปิดครอบครัวไปดูกันเลยนะนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารู้สึกเรามองแบบนั้นนะก็เดี๋ยวนะอยากให้ทางหัวหน้าสาขาเนี่ยนะครับอาจารย์ชินทิพย์เนี่ยเล่าว่าแล้วทางสาขาเองบทบาทแล้วก็มุมมองที่ของสาขานะกับการที่จะผลิตเด็กออกไปแล้วไปอยู่บริษัทลักษณะอย่างเงี้ยครับก็คือต้องเรียนตามตรงว่าคือบริษัทกันอีกเขาก็เปิดรับกว้างว่าเขาไม่จำเป็นจะต้องจบสายไหนมาอะไรเงี้ยครับแต่ว่าการที่เราที่เด็กเนี่ยเรียนจากเราไปแล้วเนี่ยคือเขามีความเข้าใจทางด้านพื้นฐานเกี่ยวกับindustrial เนี่ยแล้วมันตรงยังไงใช่เป็นสายตรงก็คือเขาได้เรียน tracking มาครับเพราะฉะนั้นออกไปทำงานเนี่ยเขาจะเข้าใจว่าอ๋อมันต้องทำแบบนี้แบบนี้มันก็เลยต่อยอดได้ไปเลยนะอันนี้อาจารย์เปรียบเทียบง่ายๆเห็นแล้วกันคุณนึกถึงรถ10ล้อนะรถ10ล้อเนี่ยถ้าจอดอยู่นิ่งๆใช่ไหมแล้วกว่าที่มันจะออกตัวแล้วกว่าที่มันจะวิ่งไปได้100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยโอ้โหใช้เวลานานมากใช่ไหมแต่เทียบกับรถ10ล้ออีกคันหนึ่งนะมันวิ่งมาแล้วความเร็วประมาณสัก 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงพอมันมาถึงจุดเดียวกันเนี่ยคุณว่าคันไหนมันจะแซงอ่ะมันก็ต้องคันนี้ใช่ไหมไอ้คันที่มันวิ่งมาก่อนแล้วเนี่ยไอ้นี่1 2 3ไอ้นี่เพิ่งจะออกไอ้นี่ไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นสาขาวิชวลเอฟเฟกต์มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นสอนเด็กมีความรู้ไปแล้วพอไปต่อออกไปถึงบริษัทปุ๊บเป็นไงเราก็ต่อยอดได้ทันทีครับทำงานได้ทันทีใช่มันเป็นอะไรที่แบบอันเนี้ยผู้ประกอบการเขาชอบมากใช่ไหมจากที่ไปสัมภาษณ์มาหลายๆที่นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ยานิกมีคือพอบริษัทเขาโตมากๆเขาไม่ได้ทำแท็กกิ้งอย่างเดียวละใช่ไหมเขาจะเริ่มขยายไปเช่นมีโลโก้แอนิเมชันครับแล้วก็มีการคลีนวัตถุใช่ไหมคลีนเพย์เหมือนกับอะไรนะสมมติว่าคุณมีไปถ่ายมาฟุตเทจเป็นฉากมีเมืองมีอะไรเงี้ยแล้วมีรถยนต์วิ่งเกะกะมีคนเดินเงี้ยแล้วในหนังเรื่องนั้นเขาต้องการลบคนออกลบรถออกอย่างเงี้ยอันนี้แหละเขาเริ่มขยายงานรับงานเพิ่มคือดูแล้วมันมีแต่โตอ่ะนะพูดง่ายคืออุตสาหกรรมหนังของโลกมันโตอ่ะเขาก็โตตามอันนั้นคือเด็กเราก็เข้าไปทำงานเยอะขึ้นเขาก็รับเด็กเราเพียบเลยใช่ไหมส่วนอันนี้ส่วนตัวผมเองนะผมก็อยากจะเห็นลูกศิษย์ของเราเนี่ยจบออกไปแล้วทำงานแล้วก็มีความสุขใช่ไหมเมื่อคนเรามีความสุขเนี่ยชีวิตสังคมมันก็จะมีความสุขตามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยอาจารย์กับอาจารย์ชินทิพย์นะฮะก็มาเล่าข่าวให้ฟังว่าเราไปทำอะไรมาแล้วเราไปเยี่ยมชมบริษัทไปดูลูกศิษย์เราเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขใช่ไหมเราก็มีความสุขเอาไว้โอกาสหน้านะครับเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันใหม่สวัสดีวันนี้ครับสวัสดีครับ